แพทย์หญิงพานดาวจันดำพร้อมกับแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มก็เป็นชาวต่างชาตินะฮะแล้วก็คุณพ่อไปแจ้งความฮะที่สภ.ทลางนะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับและส่วนที่ชายชาวสวิตเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างจะแจ้งความเรื่องอะไรฮะเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เพราะพ่อของคุณหมอเนี่ยไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีชื่อของชาวต่างชาติอยู่ในใบแจ้งความด้วยนะฮะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันเป็นความจริงเธอไม่กลัวท่านผู้ชมฮะที่ภูเก็ตจะเล่าให้ฟังจากคุณพ่อนะคุณพ่อของคุณหมอฮะคุณพ่อเนี่ยเล่าว่าลูกสาวผมเป็นหมออยู่ภูเก็ตเป็นคนสุภาพถ่อมตนเขียนข้อความออกมาจากร่างกายและจิตใจของเธอสวัสดีค่ะขออนุญาตขอความช่วยเหลือเพื่อกระจายข่าวเพื่อความยุติธรรมเราถูกชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างทำร้ายร่างกาย24กุมภาพันธ์เวลาทุ่มครึ่งไปกินข้าวกับเพื่อนผู้หญิงที่เป็นหมอด้วยกันนะฮะหลังกินเสร็จก็ชวนกันไปเที่ยวหาดสาธารณะแถวใกล้บ้านนะครับปกติก็ไปเดินเที่ยวบ่อยเป็นหาดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดค่อนข้างปลอดภัยตอนเราเดินไปที่หาดกับเพื่อนเจอพี่ยามคนหนึ่งแกก็ถามว่ามาดูดวงจันทร์ใช่ไหมวันนั้น24กุมภาพันธ์เป็นวันมาฆบูชาดวงจันทร์สุกสว่างโตเลยนะฮะแล้วก็ตอบไปว่าใช่ค่ะพี่ยามก็บอกว่าครับเอนจอยครับเราก็เดินไปเราเป็นเพื่อนเดินดูดวงจันทร์บนชายหาดกันสักพักรู้สึกเมื่อยอยากนั่งพักก็ไปนั่งตรงบันไดที่ปลูกลงมาบริเวณชายหาดที่ต่อลงมาจากวิลล่าหมายเลข23นะฮะในขณะที่นั่งอยู่รู้สึกเหมือนมีใครเดินมาข้างหลังจึงหันไปพูดกับเพื่อนว่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินมาจากนั้นก็รู้สึกสะเทือนหนักหน่วงไปทั้งล่างเมื่อได้สติทำให้รู้ว่าเกิดจากหน้าแข้งที่กระหน่ำเตะลงมาที่กลางหลังคือถูกเตะกลางหลังจากชายชาวต่างชาติตัวใหญ่น้ำหนักราวสัก100กิโลหน้าแดงเหงื่อท่วมถือโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปด้วยและก็สบถคำหยาบคายออกมาสารพัดนะเราเลยเดินไปหาพี่ยามบนป้อมยามฝรั่งคนนั้นแสดงอาการโกรธนะด่าสารพัดจากนั้นเมียคนไทยของฝรั่งพร้อมแผงสร้อยเพชรเม็ดโตก็เดินออกมาตอนนั้นเรากับเพื่อนแอบดีใจเพราะคิดว่าเมียคนไทยเนี่ยน่าจะมาช่วยเคลียร์ปรากฏว่าประโยคแรกที่ออกมาจากเมียคนไทยนี่อีจุดๆนะสองตัวนี้มานั่งอยู่หน้าบ้านกูพวกมึงรู้ไหมต่อให้พวกกูยิงพวกมึงตายกูก็ไม่ผิดเพราะลูกกูเป็นตำรวจและรู้จักนายตำรวจใหญ่ของภูเก็ตกูจะเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้กูจะโทรหาท่านรองเดี๋ยวนี้จากนั้นเธอก็โทรหาตำรวจยศใหญ่ของเธอว่าให้ส่งตำรวจมาผ่านไป15นาทีมีตำรวจมา2คนคนนึงแต่งตัวนอกเครื่องแบบอีกคนเป็นตำรวจในเครื่องแบบตำรวจหนุ่มทั้ง2พยายามเจรจาเคลียร์เรื่องหลังจากที่ตำรวจมาคุยกับเราเราก็บอกกับตำรวจว่าเราถูกทำร้ายร่างกายชายชาวต่างชาติก็มาพูดกับเราว่าอ๋อเป็นชนพื้นเมืองเป็นคนไทยเหรอรู้ไหมฉันไม่ได้จ่ายค่าเช่าวิลล่าเดือนละล้านบาทมาให้พวกมึงมานั่งหน้าบ้านกูเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรหลังจากนั้นตำรวจเดินมาพูดกับเราว่าตอนนี้มันผิดทั้งคู่ฝ่ายเราเนี่ยเป็นคนบุกรุกมีโทษหนักกว่าเขาต้องติดคุก4ปีฝ่ายเขาแค่ทำร้ายร่างกายจ่ายเงินจบเราเลยช็อกตำรวจนายนึงบอกว่าต้องเคลียร์ให้ยอมความกันให้ได้จะได้ไม่ต้องถึงโรงพักเราจึงเสนอให้3ทางเลือก1ต่างคนต่างขอโทษจบ2ต่างคนต่างไม่ขอโทษจบ3ไปคุยกันที่โรงพักฝั่งนู้นเขาบอกว่าเราขอโทษฝรั่งได้แต่ฝรั่งจะไม่ขอโทษเรานะก็เลยไปแจ้งความที่สภ.ทลางหลังจากแจ้งความทราบชื่อของชายชาวต่างชาติคนนี้ทำให้เราช็อกมากเพราะชายคนนี้เป็นชาวสวิตเป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์สัตว์นะดังเลยที่เคลมว่าเขาปกป้องดูแลช้างไม่ทำร้ายช้างแต่เขาทำร้ายผู้หญิงนี่ท่านผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวลองดูคลิปที่ฝรั่งคนนี้ถ่ายเองท่านผู้ชมลองดูคลิปแล้วเปิดเสียงด้วยนะฮะอ
Get the fuck off. Get the fuck off. Get the fuck off here.คุณผู้ชมคลิปสั้นๆประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราลองดูอากับกริยาของคุณผู้หญิงที่นั่งอยู่ว่าเขาถูกเตะจริงไหม Get the fuck off Get the fuck off Get the fuck off here เตะไปแล้วเตะไปแล้วเพราะว่าฝรั่งเขาถือว่าเขาไม่เตะเขาลื่นลื่นแล้วเท้าไปโดนลื่นแล้วเท้าไปโดนแหละนี่Get the fuck off! Get the fuck off! Get the fuck off here! เมื่อวานนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะแพทย์หญิงทานดาวจันดำพร้อมกับแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มก็เป็นชาวต่างชาตินะฮะแล้วก็คุณพ่อไปแจ้งความฮะที่สภ.ทลางนะฮะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับและส่วนที่ชายชาวสวิตเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างก็จะแจ้งความเรื่องอะไรฮะเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เพราะพ่อของคุณหมอเนี่ยไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีชื่อของชาวต่างชาติอยู่ในใบแจ้งความด้วยนะฮะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันเป็นความจริงเธอไม่กลัวถึงจะมีชื่อของชาวสวิตคนนั้นนะฮะเป็นคนคุณหมอบอกว่าเธอเป็นคนที่ถูกกระทำมีความเครียดมีความกังวลระดับหนึ่งนะฮะอีกอย่างกลัวด้วยเพราะเห็นว่าเขามีแบ็กอัพใหญ่โตดูว่าเป็นคนมีเงินเยอะส่วนตัวเองเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนหนึ่งจึงอยากให้กฎหมายและความยุติธรรมบังเกิดขึ้นเข้ามาช่วยเหลือหมอที่คนไทยคนหนึ่งควรจะได้นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนึ่งมันดูเป็นเรื่องธรรมดาที่มีคนมานั่งบันไดที่ฝรั่งชาวสวิตคิดว่าเป็นหน้าบ้านตัวเองเป็นเขตของตัวเองนะฮะแต่เขามาทำแค่นี้เขามานั่งถึงขนาดต้องไปทำร้ายร่างกายเขาเลยแล้วไปด่าเขาใช่นะไปด่าเขาแล้วเมียคนไทยนี่ก็เหลือเกินนะไปสำทับว่าเนี่ยต่อให้กูยิงมึงอ่ะกูก็ไปผิดลูกเป็นตำรวจลูกเป็นตำรวจรู้จักตำรวจใหญ่ใช่แล้วทำท่าโทรหาท่านรองอะไรด้วยนะดูสิฮะท่านผู้ชมฮะและที่สำคัญมีตำรวจมาสองคนพูดจาก็ไม่ควรจะพูดแบบนั้นเหมือนให้ผู้หญิงผิดนี่นะใช่ว่าคุณโทษหนักนะคุณบุกรุกพี่เขาติดคุกถ้าเขาไม่ยอมความคุณติดคุก4ปีเขาเนี่ยเล็กน้อยทำร้ายร่างกายจ่ายเงินจบดูสิฮะนี่ตำรวจพูดแบบนี้แหละโอ้โหท่านผู้ชมฮะและบันไดนะฮะบันได3-4ขั้นเนี่ยนะฮะที่เป็นจุดที่คุณหมอเนี่ยกับเพื่อนไปนั่งบันไดตรงนี้นะฮะล่าสุดพนักงานที่ดินจังหวัดอำเภอถลางและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคลอกนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณวิลล่าที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าของวิลล่าเคยนำชี้ขอออกโฉนดปัจจุบันเนี่ยยังเป็นนส.3ก.แนวที่นำชี้คือขั้นบันไดที่1ดังนั้นขั้นบันไดลงมา2-4เป็นการรุกล้ำที่ดินสาธารณะเป็นบริเวณแนวชายหาดทรายสาธารณะจึงมอบหมายให้นายกเทศบาลตำบลปากคลองเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับฝรั่งคนนี้ว่าบุกรุกที่สาธารณะตามกฎหมายและให้รื้อถอนเดี๋ยวทีมงานกลับไปที่ภาพบันไดตรงนี้ชัดเอาตรงแบบที่มีคนยืนด้วยจะชัดเนี่ยที่มีไม้อยู่เห็นไหมที่มีไม้มีเสาอยู่นะที่ชายเสื้อน้ำเงินยืนใช่ไหมอันนั้นคือขั้นที่หนึ่งอันนั้นคือขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ถัดลงมาจนถึงชายหาดเนี่ยอันนั้นน่ะคือลุกล้ำแล้วคุณผู้หญิงที่เขานั่งเนี่ยนะเขานั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ขั้นที่สี่นะใช่นั่งขั้นสุดท้ายเกือบติดทรายอ่ะใช่โอ้โหแล้วไปเตะเขาแสดงว่าเขาไม่ได้นั่งในบ้านคุณไม่นั่งในบ้านคุณเขานั่งในที่สาธารณะเป็นเรื่องแหละนี่ผมถูกใจทางพนักงานที่ดินมากนะแล้วก็ถูกใจท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าคลอกมากนำกำลังไปตรวจสอบทันทีนะฮะใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องนี้นะไอ้บ้านนี้ไอ้ฝรั่งเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างคนนี้เนี่ยมันจะฮุบที่สาธารณะไปเป็นของตัวเองเลยนะฮะมันทำแบบนี้เลยนะฮะแต่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยถ้าจะเดินลงหาดเนี่ย
มันก็จะมีแค่ทางเล็กๆเองนะที่ผ่านมาทางรีสอร์ทของนายคนนี้ไม่ได้นะแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็เดินเล่นมาจากหาดทางด้านนู้นนะถ่ายมาพอดีจากหาดทางด้านไกลๆเนี่ยเขาเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาสองคนชมจันทร์พอเห็นตรงนี้มีที่นั่งเขาเลยไปนั่งแค่นั้นเองอ่ะโหเตะเขาเลยต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและสื่อต้องช่วยกันเสนอข่าวนะต้องเสนอข่าวและเสนอให้ละเอียดไปถึงเมียไปถึงลูกว่าจริงไหมนะลูกของเมียคนไทยเนี่ยเป็นตำรวจจริงไหมนะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดนำเสนอได้นะตำรวจสองคนเนี่ยที่เข้าไปในคืนนั้นเนี่ยเป็นใครไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเห็นไหมฮะผมเลยอยากให้ทางผู้บังคับบัญชาสอบตำรวจสองนายนั้นด้วยนะใช่คุณไปศึกษาข้อกฎหมายมาดีหรือเปล่าก่อนที่จะไปบอกกับคนที่เขาถูกเตะว่าคุณมีความผิดมากกว่าอีกติดคุกเลยนะมันขนาดนั้นเลยอะแล้วเป็นยังไงอะที่สุดเขาไม่ได้ติดคุกเขาไม่ได้บุกรุกเขาไม่ได้บุกรุกเขาไม่ได้บุกรุกที่ดินของไอ้ฝรั่งคนนี้เป็นยังไงล่ะฮะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจนะเหตุเกิดที่ภูเก็ตอีกแล้วฮะเช้าโชว์ไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวนี้นะแย่เลยแย่มากนี่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ